โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ้นวันสิ้นสุดโครงการแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอฝากผู้ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นะครับให้ตระหนักว่าส่วนที่ท่านได้เข้าร่วมกับโครงการนี้นะครับท่านได้ผ่านคําว่าปริยัติปฏิบัตินะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือคำว่าปริเวศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องนำความรู้นะครับตั้งแต่ในเบื้องต้นที่ท่านได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันดังที่หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ท่านได้ให้ข้อคิดไว้ในตอนท้ายนะครับว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมตนเองในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะลาสิกขาบทใหม่ๆในช่วงนี้เราจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวตลอดจนสังคมแล้วก็ประเทศชาติในโอกาสต่อไปและสุดท้ายท่านก็ได้ฝากไว้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะลาสิกขาบทในวันนี้นะครับวันต่อไปการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถ้าทุกท่านประสงค์ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอีกครั้ง ทางศาสนาก็ยินดีต้อนรับที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในโอกาสต่อไปครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับครับในขณะเดียวกันนะครับที่คณะผู้เข้ามารับการบรรพชาอุปสมบทนะครับทางวัดศรีจันทร์พระรามหลวงของเรานะครับก็ได้มีพระวิทยากรนะครับที่ท่านได้แนะนำให้ความรู้แล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บรรพชาอุปสมบทนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการที่เป็นประโยชน์คือโครงการหมอขยะนะครับท่านได้นำพาให้คณะผู้อุปสมบทนั้นนะครับได้เกิดการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็เป็นการรีไซเคิลสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้นำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วก็ลาสิกขาบวชไปแล้วก็คิดว่าคงจะ นำโครงการหมอขยะนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของท่านนะครับตลอดจนปลูกฝังอุปนิสัยให้กับบุตรหลานของท่านนะครับได้รู้จักการเก็บหรือว่าการกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทางไม่ให้เกิดเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ให้เกิดเชื้อโรคนะครับก็สามารถเป็นภาวะโภชนาการหรือความเป็นสุขลักษณะสุขนิสัยอะไรที่ดีในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ